สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูวอฟฟี่น่ารักอุ๊ยไม่มีใครบอกนะคะว่าน่ารักครูว่าบอกเองวันนี้ครูว่ามาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะโรคภัยจะได้ไม่มาเบียดเบียนเพราะช่วงนี้ทำไมคะเด็กๆโรคเยอะมากเลยโควิดด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆทำไมคะต้องหมั่นออกกำลังกายเหมือนคุณครูวอฟนะคะสดชื่นจังเลยเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะรอบๆตัวครูวอฟมีอะไรคะถูกต้องเลยค่ะต้นไม้ต้นไม้มีสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าต้นไม้มีประโยชน์ยังไงกับเราคะอะไรนะคะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะต้นไม้ช่วยให้ร่มเงากับเราใช่ไหมคะแล้วมีอะไรคะถูกต้องอีกแล้วทำให้เราสดชื่นใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าต้นไม้นะมีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆอ่ะไปเที่ยวไหนกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆไม่ควรเลยนะคะที่จะหักกิ่งไม้หรือแกะเกาต้นไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นไม้เจ็บเป็นรอยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำไมคะรักต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่บ้านนี้ใช่ไหมคะรดน้ำให้เขาด้วยนะคะพรวนดินให้เขาเดี๋ยววันนี้ครูว่ามีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรโดยการที่เราไม่ต้องไปทำลายเขาเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะสดชื่นจังเลยเด็กมาดูต้นไม้ต้นนี้สิคะมีดอกด้วยอ่ะดอกสีเหลืองมีร่วงด้วยเห็นไหมคะเด็กๆเนี่ยเมื่อกี้คุณครูวอบยังบอกไม่หมดนอกจากว่าต้นไม้มีประโยชน์แล้วใบไม้ที่ร่วงอ่ะยังมีประโยชน์อีกนะคะเด็กๆสงสัยแล้วสิคะเขาไปทำปุ๋ยไงคะใบไม้อ่ะจะหมักหมมกันเป็นนานๆก็จะเป็นปุ๋ยได้แต่นอกจากปุ๋ยแล้วครูว่าจะเก็บดอกไม้ไปด้วยเดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าครูว่าจะเก็บดอกไม้ที่ร่วงไปทำอะไรเก็บกันนะคะพอดีเลยอาตากามาเด็กๆช่วยครูว่าเก็บสิคะอย่ามัวแต่ยืนครูดูครูว่าสิคะพ่อค่ะอุ้ยตรงนี้มีสีขาวด้วยค่ะเด็กๆดอกไม้ร่วงเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้มีสีอะไรนะคะสีขาวใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นนะคะเด็กๆนี่ใบไม้โอ้โหเด็กๆเห็นไหมคะใบไม้ของครูวอฟมีสีอะไรด้วยสีเขียวอันนี้นะคะสีเหลืองเก่งจังเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเราเก็บครูวอฟเก็บใบไม้ก่อนนะเด็กๆดูใบไม้สิคะเด็กๆมีทั้งใบเล็กมีใบเล็กด้วยเดี๋ยวเราไปหาใบใหญ่ๆกันเนาะเด็กๆดูสิคะใบไม้ที่เราไปเก็บมาสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้นะคะดูสิคะเยอะแยะเลยมีทั้งใบใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีใบเล็กเด็กๆได้เหมือนครูวอฟไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะก่อนที่เราจะทำศิลปะสร้างสรรค์จากงานใบไม้กันเราต้องทำยังไงกับใบไม้กันคะถูกต้องเลยค่ะเราต้องทำความสะอาดเขาก่อนนะคะเพราะว่าใบไม้มันร่วงหล่นลงมามันสกปรกใช่ไหมคะหัวก็มีผ้าหัวก็จะเช็ดนะคะเช็ดเดี๋ยวครูว่าจะเช็ดไว้แต่ก่อนพอเด็กๆอ่ะเช็ดใบไม้เสร็จแล้วมือของเราสกปรกใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะคะนี่ล้างมือเลยพอเราล้างเสร็จเดี๋ยวเรามาประดิษฐ์กันเลยนะคะเด็กๆทำความสะอาดใบไม้เสร็จแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเลยนะคะก็จะมีกระดาษ A4 นะคะเด็กๆอาจจะใช้กระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านน่ะไม่มีกระดาษ A4 แล้วก็ลูกตาสำเร็จแล้วเห็นไหมของครูลูกตาสำเร็จแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่มีลูกตาไม่เป็นไรเลยเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆสามารถวาดเองก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็กรรไกรผู้กันแล้วก็กาวค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะหยิบใบไม้มา1ใบเลยเห็นไหมคะใบไม้รูปร่างเหมือนอะไรเลยคะเด็กๆหัวใจเก่งจังเลยค่ะเนี่ยใบไม้ใบนี้นะคะครูว่าจะทำเป็นส่วนตัวส่วนลำตัวค่ะไม่ใช่ส่วนตัวส่วนลำตัวนะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะแล้วครูว่าก็นำใบไม้อะมาตัดเป็นรูปร่างต่างๆนะคะเพื่อจะมาประกอบในชิ้นงานของคุณครูว่าเห็นไหมคะอันนี้นะคะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆดูสิคะว่าส่วนประกอบของครูวอฟนี่มีรูปร่างอะไรบ้าง
บอกใบนิดนึงอันนี้เป็นหูนะคะเด็กๆอันนี้เป็นปีกแล้วก็อันนี้ลูกตานะคะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าครูว่าจะนำใบไม้เนี่ยมาทำศิลปะสร้างสรรค์เป็นสัตว์ชนิดใดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะครูก็ทำไมคะทากาวดีเด็กๆคะทุกนี้เด็กๆทำเองได้เลยในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆนะคะให้ผู้ปกครองนะคะรบกวนผู้ปกครองอ่ะถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอก็ได้นะคะเด็กๆทากาวให้ทั่วใบไม้เลยนะคะเห็นไหมคะครูทาทั่วหรือยังเห็นไหมคะใบไม้ที่เหลือที่ร่วงหล่นลงมาเราสามารถมาทำศิลปะก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะขนาดที่เด็กๆทากาวเด็กๆเห็นไหมคะว่าทำไมคะมือของเด็กๆก็จะทำไมคะนี่มือหยิบจับนะคะมือและตาเด็กๆจะได้ประสานสัมพันธ์กันนะคะให้เด็กๆทาเองเลยครูว่าก็แปะกาวลงแปะใบไม้ลงบนกระดาษ A4 แบบนี้เลยนะคะเด็กๆดูนะเด็กๆได้แบบครูว่าไหมคะต่อไปเป็นอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆครูว่าทำหูนะเด็กๆนี่หูเรามาดูนะคะหูตัวอะไรนะอยากจะรู้จังเลยใช่ไหมคะเด็กๆบอกคุณครูว่าสิคะว่าหูมีไว้ทำไมคะเก่งอีกแล้วหูมีไว้ฟังใช่ไหมคะไว้ฟังเสียงต่างๆเลยเวลาคุณแม่เรียกเด็กๆก็ได้ยินด้วยใช่ไหมคะครูว่าทาเองเด็กๆก็ต้องทากาวเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะดูออกหรือยังคะว่าครูว่าทำสัตว์เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยพอจะมองออกหรือยังคะเด็กๆต่อไปครูว่าก็จะติดปีกโอ้ยมีปีกด้วยมันเป็นสัตว์อะไรนะอยากรู้จังเลยลุ้นกันใช่ไหมคะเด็กๆครูติดปีกลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างเด็กๆพอจะมองออกหรือยังคะเห็นไหมคะครูวับติดปีกมีกี่ข้างคะเด็กๆ2ข้างใช่ไหมคะครูวับก็จะทากาวเหมือนกันเลยเด็กๆทำเองได้นะคะครูวับรู้ว่าเด็กๆเก่งเพราะว่าเด็กๆอุ้ยกะปูกันล่วงเด็กๆเป็นพี่อ2แล้วเด็กๆเก่งหรอกนะครูวับรู้เห็นไหมคะเด็กๆมองออกยังโอ้โหอะไรกันนะเสร็จแล้วครูวับก็จะติดลูกตาแล้วนะคะเด็กๆลูกตาตัวอะไรนะตาโตติดกาวลงไปเลยนี่ตาโตมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตามีไว้อะไรนะคะตามีไว้ดูหูก็มีไว้ฟังใช่ไหมคะนี่ลูกตามี2ข้างอะได้แล้วขาดอะไรไปคะเด็กๆดูสิคะเอาไว้หายใจอะไรนะคะจมูกใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะหัวก็ทากาวลงไปติดจมูกลงไปเลยเป็นยังไงพอจะดูออกหรือยังครูแถมลูกตานิดนึงจะได้สวยๆใช่ไหมคะครูทากาวเลยนี่โอ้โหเด็กๆมองออกยังเป็นรูปอะไรครูจะเฉลยแล้วนะอย่าเพิ่งบอกนะเดี๋ยวเพื่อนๆได้ยินให้ครูทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวครูจะเฉลยเป็นรูปอะไรอุ้ยเด็กๆดูออกแล้วใช่ไหมดูออกแล้วใช่ไหมคะอะไรนะเนี่ยเขาเกาะอยู่บนกิ่งไม้ด้วยนะคะเด็กๆครูก็จะทากาวที่กิ่งนะคะกิ่งไม้ครูไม่ได้เด็ดมาเลยนะคะเด็กๆค่ะครูว่าเก็บมาจากต้นที่มันร่วงแล้วเห็นไหมอุ้ยเป็นยังไงเสร็จแล้วอุ้ยกิ่งจะร่วงไหมน้องเด็กๆอุ้ยกิ่งร่วงครูต้องทากาวอีกใช่ไหมคะนี่ครูทากาวปึ๊บเสร็จแล้วเด็กๆดูนะถ้ากิ่งมันร่วงก็เดี๋ยวเด็กๆรอให้กาวแห้งก็ได้นะคะครูวางไว้ก่อนเห็นไหมคะเด็กๆทายถูกไหมคะเป็นรูปอะไรอุ้ยเก่งจังเลยนกครูแม่ครูว่าชักอยากจะเห็นผลงานของเด็กๆแล้วนะคะครูว่าไม่ได้มีนกครูอย่างเดียวนะคะเด็กๆครูว่ามีตัวนี้ด้วยมันอยู่ในน้ำนี่เป็นยังไงคะสวยใช่ไหมคะผลงานของคุณครูว่าคันนี้ครูว่าอยากเห็นผลงานของเด็กๆจังเลยว่าเด็กๆจะทำอะไรนะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้ครูวอฟดูด้วยนะคะครูวอฟรออยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูวอฟฝากการบ้านให้เด็กๆทำแล้วใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งอย่างที่ครูวอฟจะฝากให้เด็กๆทำก็คือหลังที่เด็กๆทำกิจกรรมทุกครั้งคุณครูอยากให้เด็กๆทำไมคะ
ล้างมือหรือนี่ใช้แอลกอฮอล์นะคะฉีดไปที่ฝ่ามือเด็กๆทำความสะอาดทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย